การอ่านชื่อสารประกอบไอออนิกเป็นพื้นฐานหลักสำคัญของเด็กสายวิทย์คณิตต้องอย่าพลาดนะจ๊ะสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้นะครับพี่อัปเดตมาในหัวข้อพันธเคมีเป็นพันธเคมีนะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะสอนเรื่องการอ่านชื่อสารประกอบไอออนิกอิสเบสิกนะครับมันเป็นพื้นฐานสำคัญที่เด็กทุกคนเนี่ยต้องรู้เพราะว่าน้องทุกคนเนี่ยต้องอ่านชื่อสารประกอบเคมีได้แต่ถ้าสมมติว่าน้องละอ่านชื่อสารประกอบเคมีไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นเวลาเราไปเจอในข้อสอบอะบางครั้งมันไม่เขียนสารเคมีมาให้เราสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็จะสตันแล้วก็ทำโจทย์ข้อนั้นไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าสารที่มันพูดมันหมายถึงตัวอะไรนะครับอย่างน้อยๆน้องก็เขียนสารประกอบไอออนิกให้ได้โอเคไหมเดี๋ยวคลิปนี้พี่สอนเองนะจ๊ะเข้าใจหลักการก่อนนี่ฉันตีตารางไว้คร่าวๆแล้วนะครับโดยปกติแล้วไอออนิกเนี่ยมันจะเกิดจากธาตุที่เป็นโลหะบวกกับธาตุที่เป็นอโลหะซึ่งการที่เป็นธาตุโลหะกับอโลหะเนี่ยผสมกันโดยส่วนใหญ่แล้วโลหะเนี่ยจะอยู่ด้านหน้า wow. และตัวอโลหะเนี่ยมักจะอยู่ด้านหลังแต่มันไม่เป็นแบบนั้นเสมอไปนะเอางี้ให้เคลียร์ก่อนนะครับบางครั้งเนี่ยมันสลับกันได้แต่โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 80-90% โลหะอยู่ด้านหน้าและอโลหะอยู่ด้านหลังตัวอย่างเช่นฉันยกตัวอย่างตัวนี้แล้วกันริเทียมอยู่หมู่1นะฮะประจุเขาจะเป็นบวก1ส่วนอโลหะนะฮะยกตัวอย่างเป็นออกซิเจนแล้วกันอยู่หมู่6เป็น2ถามว่าพี่กัปตันรู้เลขออกซิเดชันได้ไงคะหรือรู้ประจุได้ไงคะอันเนี้ยจะต้องเป็นเบสิกพื้นฐานเหมือนกันรู้ก่อนว่าหมู่1 A เลขออกซิเดชันบวก1หมู่2 A เลขออกซิเดชันบวก2หมู่3 A เลขออกซิเดชันบวก3หมู่7 A เลขออกซิเดชันลบ1หมู่6 A เลขออกซิเดชันลบ2แล้วก็หมู่5 A เลขออกซิเดชันลบ3อันนี้เป็นหลักการคร่าวๆที่น้องต้องควรรู้ดังนั้นพอเรารู้ตรงนี้ปุ๊บไอสารประกอบไอออนิกเนี่ยมันจะเกิดจากการไขว้ของประจุมันก็เลยได้ออกมาเป็นLI2O แบบนี้อันนี้เป็นลักษณะของการสร้างพันธะไอออนิกหรือการเกิดสารประกอบไอออนิกซึ่งวันนี้ไม่ได้สอนเรื่องนี้แต่วันนี้ที่จะสอนคือสอนเรื่องการอ่านชื่อนะครับอย่างที่บอกไปมันจะแบ่งเป็นหน้ากับหลังด้านหน้าเนี่ยจะแบ่งแยกเป็น2ประเภทครับบางครั้งมันจะเป็นธาตุธรรมดาธาตุธรรมดาในที่นี้หมายถึงธาตุที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันส่วนทรานซิชันในที่นี้พี่กำลังหมายถึงธาตุที่มีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันหลายค่านั่นเองนะครับด้านหน้าถ้าเป็นธาตุที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันเราสามารถอ่านชื่อธาตุได้ตามปกตินะครับตัวอย่างเช่นลิเทียมลิเทียมตัวนี้อ่านลิเทียมได้เลยครับลิเทียมตามปกติได้เลยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าธาตุด้านหน้าเราเนี่ยมันเป็นธาตุทรานซิชันหรือเป็นธาตุที่มีเลขออกซิเดชันหลายค่าตัวอย่างเช่นติดไอออน Fe นะครับหรือเหล็กนะครับถ้าสมมติเป็น Fe 2บวกนะครับเวลาเราอ่านเราก็จะอ่านว่าเป็นไอออน True นะครับซึ่งเวลาเขียนก็จะเป็นเลขกรีกนะครับแต่ถ้าบางทีเราเจอไอออน3บวกอย่างนี้เวลาเราอ่านเราก็อ่านเป็นไอออนtree นะครับนั่นเองเนาะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ขึ้นอยู่กับว่าเลขด้านหน้าของเราเนี่ยมีเลขประจุเป็นอะไรนั่นเองนะครับด้านหน้าก็จะมี2ประเภทเนาะมีธาตุกับ transition ส่วนด้านหลังก็เหมือนกันครับก็จะมีธาตุกับกรุ๊ปด้านหลังเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็คือจะเป็นพวกอโลหะนะครับตัวอย่างเช่นฉันเป็นออกซิเจนเวลาอ่านนะครับไม่ได้อ่านออกซิเจนเฉยๆถ้าเป็นธาตุด้านบนธรรมดาเวลาเราอ่านเราจะอ่านว่าเป็นออกไซด์อันนี้เราจะลงเสียงด้วย i เสมอนะครับเพราะฉะนั้นด้านหลังธาตุของเรานะครับเป็นจะเป็นออกไซด์สมมุติเป็นซัลเฟอร์ก็เป็นซัลฟไรด์สมมุติเป็นฟูรีนก็เป็นฟูรายเห็นปะมันก็จะมีการเปลี่ยนเสียงเป็นอันนี้ก็เป็นลักษณะเป็นธาตุที่เป็นด้านหลังต่อมาครับเป็นกรุ๊ปถามว่าเฮ้ยกรุ๊ปเนี่ยมันจะเป็นยังไงล่ะครับพี่กัปตันกรุ๊ปเนี่ยจะมีความสำคัญพิเศษคือหนูต้องจำชื่อกรุ๊ปซึ่งอันนี้จะต้องใช้ความจำนะครับอ่ะถามว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับที่น่าจับ CO3 2ลบนี่คือคาร์บอนิกยัง NO3 ลบอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นตัวไนโตรต SO4 2ลบครับก็คือเป็นซัลเฟตครับ PO4 3ลบครับตัวนี้เป็นฟอสเฟตตัวนี้คือตัวที่แบบเจอบ่อยๆคลอเรตครับ ClO4 ลบครับพวกนี้ทั้งหมดนะฮะเป็นตัวที่เราเจอค่อนข้างบ่อยดังนั้นในเมื่อเจอบ่อยเนี่ยก็ควรจำได้เพราะเวลาเราลงท้ายด้วยเสียงกรุ๊ปนะเราจะไม่ลงท้ายด้วยเสียงชื่อธรรมดาแต่เราลงชื่อกรุ๊ปไปเลยไม่มีการเปลี่ยนเสียงเป็น I ตัวอย่างเช่นสมมติสารประกอบชั้นเกิดจากการรวมกันของตัวลิเทียมกับออกซิเจนเห็นปะเวลาเราอ่านเราก็จะอ่านเป็นลิเทียมออกไซด์ไม่สนใจตัวเลขนะฮะถ้าสังเกตนะพี่กัปตันไม่เคยสนใจตัวเลขเลยไม่สนใจด้วยซ้ำว่าถ้าเขียนออกมามันจะเป็นหน้าตาแบบไหนซึ่งการเขียนออกมานะลิเทียมมันบวก1ออกซิเจนมัน2ลบเขียนออกมามันเป็น Li ห้อย 2O ซึ่งเวลาเราอ่านชื่อเราอ่านแบบไม่สนใจการเขียนธาตุด้วยซ้ำเราอ่านเป็นลิเทียมออกไซด์แต่ถ้าสมมติว่าธาตุเราดัน
ไปจับกับพวกทรานซิชันที่มีเลขออสซิเลชันหลายค่าเป็น FE2O นะครับมันเป็น FEO แบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าประจุมันตัดกันเวลาเราอ่านเราก็จะอ่านเป็น Iron True Oxide แบบนี้เลยเห็นนะแต่ถ้าสมมุติว่าดันเป็นกรุ๊ปเราก็อ่านเป็นลิเทียมคาร์บอนีตคือลงชื่อกรุ๊ปไปเลยแต่ถ้ามันเป็นไนโตรเอทอย่างนี้ก็เป็นลิเทียมไนโตรเอทลิเทียมซัลเฟตเห็นปะไม่มีการเปลี่ยนเสียงดังนั้นมันเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องจำกรุ๊ปพวกนี้ให้ได้อย่างเช่นถ้าสมมติเราไปเจอธาตุที่มันมีเลขออกซิเจนหลายค่าแล้วก็จะอ่านเป็น Ion 3 phosphate Ion 3 chlorate คือลงชื่อได้เลยจบปิดเพราะนั้นเนี่ยหลักการเนี่ยมีแค่นี้เองนะครับถ้าเข้าใจคอนเซ็ปต์ทำได้แน่นอนตัวอย่างเช่นนะครับตัวแรกครับเป็น Na กับ S ซึ่งพี่เห็นแหละด้านหน้าเป็นธาตุธาตุที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเจนด้านหลังก็เป็นธาตุธรรมดาดังนั้นตัวนี้ครับอ่านได้เลยครับโซเดียมส่วนด้านหลังเป็นธาตุต้องเปลี่ยนเป็นไอตัวนี้ก็คือจากซัลเฟอร์ก็เป็นซัลไฟเลยอ่านธาตุเป็นโซเดียมซัลไฟจบปิดเห็นปะทำได้ปะแค่นี้เองต่อไปครับแคลเซียมตัวนี้เป็นกรุ๊ปครับด้านหน้าเป็นธาตุด้านหลังเป็นกรุ๊ปตัวนี้ก็เลยอ่านเป็นแคลเซียมครับส่วนด้านหลังนะครับมันเป็นอะไรครับกลุ่มเนาะกลุ่มตัวนี้คือไนโตรเอทนะครับถ้าจำได้มันก็เลยอ่านเป็นแคลเซียมไนโตรเอทนะครับต่อไปครับ Fe2O3 ไขว้ประจุกับนิดนึงเราจะได้มองเห็นประจุของ Fe ซึ่งมองเห็นแล้วว่า Fe เนี่ยเป็นธาตุที่มีเลขออกซิเดชันหลายค่าเรารู้กันอยู่แล้วเนาะมันเป็นธาตุทรานซิชันดังนั้นเวลาอ่านเราต้องอย่าลืมอ่านประจุมันด้วยเราก็เลยอ่านเป็น Ion นะครับประจุของ Fe คือ3บวกก็เป็น Ion 3ตามด้วย O ครับก็คือจากออกซิเจนก็เป็นออกไซด์กลายเป็น Ion 3ออกไซด์แค่นั้นเองครับจบแล้วนะเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือเรื่องของการอ่านชื่อสารประกอบไอออนิกนะครับเป็นเบสิกพื้นฐานที่น้องทุกคนต้องรู้นะครับซึ่งพี่กัปตันเชื่อว่าทุกคนรู้ได้อยู่แล้วนะครับแต่ต้องเกิดจากการฝนหมั่นทำเยอะๆนะฮะทบทวนเยอะๆเนาะแล้วก็ถ้าติดอะไรแล้วก็เมามอยพูดคุยกันได้เสมอรักทุกคนเสมอนะครับมีอะไรคำถามตรงไหนสงสัยคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับพี่กัปตันนะครับจะพยายามมาตอบน้องๆทุกคนเลยลูกรักทุกคนนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่กัปตันคนนี้ด้วยนะครับพี่กัปตันจะได้มีแรงฮึดๆในการทำคลิปต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้จบด้วยคำเสริมเช่นเดิมครับด้วยคำพูดที่ว่าเคมีสมิยาพาน้องๆเปิดใจนะไปเยอะๆนะแล้วไว้เดี๋ยวเราพบกันครับสวัสดีครับคอร์สเรียน KV ออนไลน์กับพี่กัปตันอัปเดต My Chemistry Cross Online Class น้องจะสามารถเข้าใจเคมีสอบเคมีได้คะแนนดีขึ้นเข้าใจเนื้อหาที่ตัวเองกำลังเรียนอยู่และสามารถใช้ต่อยอดสอบสนามใหญ่ๆได้อีกมหาศาลและที่สำคัญพี่กัปตันอัปเดตข้อสอบใหม่ปี63ปี64ท่านบอยพี่ชันว้าวโอเคนะ B2 ส่วนด้วย T2 เขาต้องการสมการนี้ใช่ป่ะพี่จะดูแล้วว่าพี่ต้องการใครพี่ต้องการใครต้องส่วนด้วย K1 ตรงป่ะเร็วป่ะเน้นเรียนสนุกเข้าใจมากกว่าท่องจำมันจะมีเรื่องเล่าแล้วก็มีทีต่างๆนะครับในการจำครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสามารถทำโดดแล้วก็เข้าใจเนื้อหาได้มากยิ่งขึ้นครับพี่กัปตันสอนแบบไม่มีกั๊กเลยนะคะบอกเทคนิคต่างๆเนื้อหานี่แน่นมากๆพี่กัปตันอะเทคนิคการสอนดีสอนแซ่บแล้วก็แบบพลังเดือดล้นคนไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้คือตอนมาเสียเราได้เกียร์สองแล้วแบบเรามาเรียนตอนม.5เทอม2คือเราได้เกียร์4ค่ะทุกคนเด็กคนนึงที่ได้เกียร์ 2.5 ทำไมไม่ได้เกียร์เคมีเกียร์4ค่ะมันเป็นอะไรที่เราภาคภูมิใจมากๆเลยนะคะแถมทุกครอได้รับหนังสือฟรีส่งตรงถึงหน้าบ้านหากใครสนใจทักแชทสอบถามโปรโมชั่นกับแอดมินได้เลยรับรองเรียนสนุกคะแนนปังกุเย่แน่นอนเคมีจะไม่ยากท่าน้องๆเปิดใจ